พามาออกกำลังกายนี่เนยบอกเลยนะวิธีการสร้างวินัยที่มันเหมือนจะง่ายอะแต่จริงๆแล้วยากที่สุดก็คือการออกกำลังกายบางคนถามว่าเอ้ยแต่มันมีบางวันที่เราแบบงองแงขี้เกียจอะนิดหน่อยมีไหมนิดหน่อยมีนะแต่วันไหนก็ตามที่คุณรู้ตัวว่าเฮ้ยวันนี้คุณกำลังงองแงให้รีบทำมันตอนนั้นแล้วไม่ใช่แบบว่าคือบางคนจะเป็นแบบนี้คือวันไหนนะที่คุณคิดว่างองแงคุณจะแบบว่าโอเควันนี้ฉันงองแงงั้นพรุ่งนี้จะทำละเอาจริงละพรุ่งนี้ no เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ตัวว่างองแงว่าไม่อยากออกกำลังกายหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะทำแล้วรู้ตัวให้ทำตอนนั้นเลยทำอะไรก็ได้ตอนนั้นเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยรู้ตัวตอนที่อยู่บ้านอะซิทอัพเลย10ทีเอาแค่10ทีง่ายๆให้คุณได้ทำได้เลยและนี่แหละเป็นการฝึกลงมือทำแบบจับต้องได้แบบเป็นรูปธรรมแล้วคุณได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพด้วยไปลองทำเดี๋ยววันนี้พาไปออกกำลังกายด้วยกันแบบเรียลไทม์เลยดีไหมเป็นสนุกสนุกโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวพาไป นี่เราอยู่ในห้องน้ำด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายต้องใส่ถุงเท้า ต้องใส่ถุงเท้าก่อนได้ละเรากำลังจะไปออกกำลังกายครับไปอย่าลืมนะถ้าเมื่อไหร่ที่งองแงคิดได้แล้วก็ไปทำมันซะ